ระวังตัวไว้เถอะคืนก่อนในห้องน้ำกับจะจบแล้วพูดบ้าอะไรของคุณอย่าว่าไม่เตือนแล้วกันคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกคุณทำอะไรผมไม่ได้คุณนี่มันฉวยโอกาสจริงๆเลยผมฉวยโอกาสจริงๆด้วยจะให้รับผิดชอบไงดีล่ะคุณไปดูแลแฟนเก่าคุณไหมแฟนเก่าใครอ่ะเอมมี่น่ะเหรอนี่คุณหึงผมเหรอใครหึงเอมมี่คุณแค่หลงตัวเองรูปก็หล่อแถมทำงานเก่งแล้วยังเทคแคร์เก่งอีกด้วยไม่มีใครสักคนมาชอบผมไม่ได้แปลกเว้นผมไปสักคนแล้วกันแล้วผมต้องทำยังไงหนึ่งจะชอบผมล่ะผมบอกไปอ่ะผมก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมไปดูข้าวกับใบเฟิร์นก่อนนะให้โอกาสผมนะคุณผมจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณให้ได้